ให้เป็นกีตาร์กิบสันสไปเดอร์แมนตัวนี้จะเป็นโปรโตไทป์ด้วยก็คือว่าเป็นตัวที่2จาก15คือเขาทำออกมา15ตัวทั่วโลกก่อนที่ตอนหลังจะมีทำออกมาเป็นรุ่นคัสตอมช็อปครับก็ตัวนี้ผลิตในช่วงปี2002กับตรงกับหนังสไปเดอร์แมนมูฟวี่ภาคแรกเลยนะครับก็คือว่าเหมือนว่าโคกับทางทีมงานกองถ่ายหนังอะไรประมาณนั้นครับก็ตัวนี้แล้วก็จะมีการเอาไปโปรโมทหนังอะไรนิดๆหน่อยๆมีคนแต่งตัวเป็นสไปเดอร์แมนไปถืออะไรอย่างนี้ด้วยก็มาลองดูสเปคกันเลยบอดี้นี่ก็มาตรฐานเหมือนเลสพอทั่วไปนะก็เป็นน่าจะเป็นมาฮอกกานีคอก็มาฮอกกานีนะฟิงเกอร์บอร์ดก็เป็นโรสวูดงานค่อนข้างเรียบร้อยสวยงามอะไหล่ทองนะครับลูกบิดเป็นโกลเวอร์ทุกอย่างผ่านเลยจะพิเศษหน่อยก็คือชุดไอบริดนะครับก็จะเป็นตัวเดียวกับเทลพีกับบิดเป็นตัวเดียวกันเลยคือไม่ได้แยกแล้วก็สามารถปรับอินโทเนชันได้คือเขาจะเซตอินโทเนชันมาคร่าวๆในแต่ละสายแล้วก็แค่สามารถไขตรงที่ไอ้น็อตที่ยึดกระเสานะสองฝั่งให้มันกระเถิบเข้าออกได้ก็สามารถทำให้อินโทเนชันโดยรวมมันสมมาตรไปด้วยไปด้วยกันได้นะก็ชุดปิกอัพเป็น57คลาสสิกนะครับก็เสียงค่อนข้างเนื้ออิ่มๆไม่แรงจนพลาดๆเสียงคลีนค่อนข้างเพราะดีก็1 2วอลลุ่ม2โทนตามปกติเลสพอแล้วก็น้ำหนักค่อนข้างเบานะไม่หนักมากเหมือนเขามีการเจาะเวทรีลีฟลดน้ำหนักของบอดี้ลงนะก็เดี๋ยวมาลองฟังซาวด์เลยเริ่มจาก57คลาสสิกตัวหลังก่อนนะตัวบิดแล้วเนี่ยปิกอัพกิบสันหลายๆรุ่นเวลาที่เขามีความแรงมากคือเขาตั้งใกล้สายบางทีเสียงคลีนจอกพลาดเบลอเหมือนว่าย่านเบียดมากไปทำไมมันออกมาพีคๆแตกๆหน่อยๆแต่กับตัวนี้จะไม่ค่อยเป็นน่าจะเกี่ยวกับชุดปิกอัพที่เป็น57คลาสสิกนะครับต่อมาเป็นแก๊กกลางเป็น2ฮัมบัคกิ้งผสมกันนะครับก็เพราะดีคือจริงๆผ่านเลยเป็นกิบสันที่เสียงคลีนดีมากสุดท้ายจะเป็นฮัมบัคกิ้งที่ตัวเน็กครับก็